ความกตัญญูในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยมันหมายถึง2เรื่องก็คือเรื่องของทัศนคติแล้วก็การกระทําคําว่าทัศนคติก็คือแนวคิดความคิดที่จะให้การตอบแทนต่อผู้มีพระคุณนะครับเคยช่วยเหลือเราเคยสนับสนุนเราส่วนการกระทําหมายถึงการปฏิบัติที่เกิดผลจริงอย่างทันทีโดยไม่รอช้าอย่างเต็มกำลังต่อผู้มีอุปการะคุณผู้มีพระคุณต่อเราครับท่านผู้ก่อตั้งเครือเนี่ยก็มีการแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกุศโลบายที่ทำให้ผู้นำผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นได้มีทิศทางที่ชัดเจนในการใช้หลักความกตัญญูมาร่วมในการทำงานมาร่วมในการสร้าง DNA ของพนักงานเครือ CP ทั้งหมดให้มีความกตัญญูเป็นตัวตั้งต้องถูกฝังให้เพื่อนๆ น้องๆพี่ๆพนักงานทุกท่านยึดมั่นในหลักกตัญญูเป็นหลักเปรียบเสมือนเป็นสายเลือดเลยนะครับพนักงานกตัญญูต่อบริษัทบริษัทก็กตัญญูต่อพนักงานผมคิดว่าเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันโดยยึดถือหลักของความกตัญญูเป็นนโยบายหลักที่ผมกล่าวเสมือนว่าเป็นนโยบายที่ดีที่เป็นนโยบายที่เป็นกุศลที่เรียกว่าเป็นกุศโลบายคิดว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกมนุษย์เรามีด้านมืดด้านสว่างตัวเองผมเชื่อว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นด้านสว่างถ้าเราทำด้านสว่างเยอะๆด้านสว่างมันก็จะมีเวลามากกว่าด้านมืดก็ทำให้เราเป็นคนดีแล้วเราก็ปฏิบัติดีประพฤติดีพูดดีเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เกิดแบบอย่างให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมในการคิดเรื่องกตัญญูปฏิบัติเรื่องกตัญญูจนเป็นเรื่องปกติจนเป็นสายพันธุ์เป็นสายเลือดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกตัญญูต่อชาติดังนั้นเรื่องความกตัญญูสำหรับพนักงานซีพีชัดเจนโยงไปถึง3ประโยชน์ก็คือประเทศชาติประชาชนแล้วก็บริษัทปฏิบัติผมคิดว่าเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกและการปฏิบัติให้เกิดผลจริงและต่อเนื่องนะครับและก็ทำทุกวันครับเรื่องสำคัญที่เราทำเรื่องกตัญญูต่อประเทศชาติคือเรื่องของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติสังเกตไหมครับ CP พยายามที่จะสร้างบริษัทที่ไปอยู่ต่างประเทศให้มากเราพยายามที่จะส่งออกพยายามที่จะไปขยายต่างประเทศก็สร้างคนสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติเราติดอาวุธติดความคิดติดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศชาติและไปแข่งขันกับนานาประเทศได้ทำให้ประเทศชาติได้ภาพลักษณ์ได้มีเศรษฐกิจที่ดีได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่นในโลกใบนี้ครับทำงานอยู่ทำได้เลยครับไม่ต้องลังเลครับมันเป็นกฎของความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วมนุษย์เราอยู่มาได้เนี่ยเราจะต้องมีความสุขใจมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่แค่มีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเสื้อผ้าไม่ใช่นะครับมันต้องมีความสุขมีคุณค่าตัวเองตื่นเช้าขึ้นมามีคุณค่าต่อคนอื่นเรามีคุณค่าต่อคนอื่นด้วยการที่เราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้ที่มีความกตัญญูให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับให้ด้วยความอิ่มเอิบใจให้ด้วยความสุขครับ